ชื่อเหมือนคนทำคลิปเลยก็โอเคครับผมสวัสดีครับมุจัสคายนะครับวันนี้มาเล่นห้องบอมแฟร์นะมันจะมีให้เล่นทุก6โมงถึงทุ่มหนึ่งมั้งซึ่งเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นเวลาประมาณ1ทุ่ม59นะครับไม่รู้ว่าจะเล่นได้ต่อหรือเปล่าคือมันเป็นโหมดที่ของทุกคนจะเท่ากันหมดเนาะถ้าเต้นเกะของโหมดนี้ชอบบั๊กนะครับต้องทำใจหน่อยนึงโอเคเมื่อกี้เปิดจอเล็กเนาะไปเพื่อนเราต้องลุยกันแล้วล่ะเมื่อกี้คือไปอยู่ห้องนึงแล้วเขาไม่เล่นนะ ของวิ่งอะไรเราจะเท่ากันหมดเลยนะครับไม่มีของใครมากกว่าใครนะครับเล่นได้เหมือนกันทุกอย่างเลยอันนี้มีดเล่นไม่ได้นะพวกนี้เล่นไม่ได้นะเล่นได้แค่2อย่างนี้นะครับพวกนี้เล่นไม่ได้นะครับพี่ที่ทำ YouTube ปะครับจำผิดแล้วยาวนะครับพอแล้วเราสามารถปาดเขาได้นะครับถ้าเราต้องการปาดไปโดนแล้วหนึ่งครับโอเคพี่ที่ทำ YouTube ไหมจำผิดครับจำผิด หมดนี้คือมันจะมีปืน8ดาวนะเนี่ยคือปืนเรียกว่าหน้าไม้มั้งหน้าไม้กับปลาปืนไม่เกิน8ดาวครับนี่แหละพวกนี้นะครับคือใครอยากมาเล่นสนุกกับเพื่อนก็ได้นะเพราะของมันจะเท่ากันหมดเลยนะถูกเพราะเปิดคลิปอยู่โอ้โหแล้วผมจะแก้ตัวยังไงครับเขาอยู่หลังรถนะครับเขาปล่อยเสียงวิ่งเมื่อกี้โอ้โหเจ็บ29เดินยาวเนี่ยเฮ้ยผมคืออยากลองอยากเล่น HK ให้มันโหดแต่กูยิงไม่เคยโดนเลยโอ้โหเดี๋ยวลองเป็นปืนอื่นแล้วกันเขาเปิดคลิปอยู่อ่ะผมก็เถียงไม่ได้ที่จริงเอาพงนี้แล้วก็ได้นะกระสุนไม่จำกัดอย่างเกียนนี่คือเสียดายที่โหมดนี้คนเขาไม่ค่อยเล่นนะซึ่งมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่หนุกอ่ะพอคนไม่ค่อยเล่นมันก็ไม่หนุกอ้าวทำไมนี่มิดอันนี้มันบั๊กวะแล้วมันสลับฝั่งไม่ได้เลยครับเสียงบาผมยิงเข้าไปเท่าไหร่วะมันไม่มีการระเบิดเนี่ยนะคือระเบิดถ้าโดนก็คือเต็มแรงไปเลยก็ขอโทษฝั่งตรงข้ามเลยนะครับโอ้โหมันไม่มีคนเล่นอ่ะคือถ้ามันมีคนเล่นเยอะๆมันน่าจะสนุกกว่านี้นะครับเขาอยู่ยาวนะครับน่าจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไปไหนไม่ค่อยได้โอเคคือการที่เราจะวิ่งไปหล่อยเขานะครับน่าจะลำบากมากๆเพราะอะไรดูไหมเพราะมันวิ่งช้ายังไงล่ะมา3 2 1เนี่ยเรายิงไปดาเมจประมาณนึงแล้วก็ปาระเบิดก็ตายนะดาเมจประมาณ40 30ก็ตายละจริงคือระเบิดแม่งแรงมากแต่เสียดายระเบิดมันไม่มีเสียงนะครับมันแบบคือจำแต่ก่อนนะระเบิดบอลนะมันจะมีเสียงไออะไรวะมันพูดอะไรเอซาบันคูเลโรอะไรไม่รู้อะประมาณนั้นนะครับระเบิดดังตุ้มตามจริงๆปาแฟตทำไมเนี่ยโอ้แล้วแฟตอย่างขาวนี่ไม่โดนแล้วโอเคเขาน่าจะเห็นนะครับอยู่ยาวนี่แหละอยู่ยาวนี่แหละมันเข้าหัวแล้ววะถ้ามันยิงตรงนี้เกือบแล้วคือก็จะเสียเปรียบไปนะฝั่งบุกอะเพราะว่าฝ่ายดักแม่งได้เปรียบโคตรเลยมันน่าจะเล่นเขาเรียกว่าอะไรสลับฝั่งได้เนาะแม่งสลับฝั่งไม่ได้เฉยเลยคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้สนุกแบบเหมือน
คลิปที่วิ่งยิงอย่างอื่นนะครับทีนี้น่าจะเงียบๆนิดนึงเพราะเราเล่นกันแค่นิดเดียวครับเนี่ยแล้วเขาโดนลุมนะครับโอ้โหมันก็จะเงียบๆเงาๆเนี่ยปืนนี้ก็ดีนะจริงคือพวกปืนพวกนี้มันเป็นปืนสแตนดาร์ดปะแบบปืนใช้แข็งได้มั้งอันนี้ทั้งหมดเนี่ยครับมั้งนะมั้งก็ถ้าน้องดูคลิปอยู่ก็เดี๋ยวออกคลิปนะครับโอ้โหเขาอยู่ยาวครับผมมา3 2 1โอ้โหจนเหลือวินสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีคนเข้ามานะครับคือมันเลยเวลาสร้างห้องไปแล้วด้วยแหละคือถ้าจบนี้ก็คือเล่นไม่ได้แล้วมันรู้สึกก็เป็นคลิปเล่นกับคนดูแล้วกันครับหมดนี้เอฟเฟกต์ไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะไม่ค่อยแหลกแต่จริงมันก็แอบแหลกแหละแฟดป้าทำไมเนี่ยนะจบกันประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปใหม่แล้วกันโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วไม่ใช่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ